สวัสดีโค,โค,รครับนวันนี้เช้าวันที่30พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าพอดีนะฮะก็ในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ g P P J P Y นะครับเนาะอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนว่าทรงขนาดนี้เนี่ยเด็กการาฟต้องกลับตัวขึ้นอยู่แล้วบางคนถามว่าทำไมต้องกลับตัวขึ้นโค้ชคุณพี่ลองสังเกตดูนะครับในเรื่องของแรงขายที่เจ้าแท่งนี้มันมีใช่ไหมแรงขายเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่พอดูแท่งนี้นะจะเห็นว่ามันเริ่มเด็กลงในส่วนของตัวเนื้อเทียนใช่ไหมพราะนั้นนี่เป็นสัญญาณนะครับว่าการาฟเนี่ยอาจจะมีการ เป็นแท่งสีเขียวแท่งหนึ่งก็ได้ซึ่งก็คือแท่งนี้ัด้เนีเนาะในสองสี่ชั่วโมงนะครับณนะตอนนี้ราคามีแนวรับตรงนี้นะแล้วก็เหมือนว่าจะมีแนวต้านเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านทั้งหมดตรงนี้ซึ่งก็จะได้ทั้งหมดประมาณอยู่ที่สามโซนใหญ่ๆนะครับนะั่ก็คือโซนที่หนึ่งตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้โซนที่สองแล้วก็โซนที่สามนะครับนี่คําถามคือไอเจ้าสองโซนเนี้ย มันควรเล่นไหมนะครับก็ต้องวัดเลนดูเลนตรงนี้ประมาณสักแปดสิบปีบนะครับนอซูงเข้าไปดูเนี่ยจากยู่นี้ถึงตรงนี้นะเพราะนั้นเราก็อาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงนิดหนึง่งในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะครับปรับโซนให้มันเข้ากันกับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้เรามีแนวรับตรงนี้นะครับสามสิบวนาทีปั๊บ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 อ่าเริ่มชัดเจนขึ้นแนวต้านแนวต้านนะครับจุดนี้แน่นอนนะครับว่าณตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติราคามันสามามรถที่จะ ปิดเหนือโซนเส้นสีขาวตรงนี้ไปได้นะครับนี่คือสัญญาณมาบอกว่าการาดจะต้องวิ่งขึ้นแต่ณตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมาที่แนวต้านตรงนี้แล้วมันวิ่งลงใช่ไหมครับผมคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็คงมีการจะกลับตัวลงมาถึงประมาณตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนาะซึ่งก็จะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงมาตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อลงมาทําแนวรับแบบนี้นะภาพที่ต้องการเห็นเนี่ยจะคล้ายแบบนี้เลยครับปิดตรงนี้ก่อนสิ่งที่มันทํามันจะเหมือนกับเพื่อนมันนิดนึงก็คือณตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข ตรงนี้เจ้าแท่งนี้นะก็เปรียบเสมือนสองแท่งนี้เลยครับเนี่ยแท่งเดียวรวมกันมาเป็นสองแท่งนี้แท่งนี้คือแท่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะรออะไรครับรอ move นี้ก็คือรอให้มันเนี่ยราคามีการวิ่งลงมาแนี้ครับปุ๊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 บสมมติมันปิดแล้วนะปิดตรงนี้อรอให้มันมีการทําแบบนี้ครับเพื่อหาจังหวะ่ายขึ้นนะก็จะเป็นจุดที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้แล้วก็จะเป็นตามเทรนของ f r a ฟม Daily ที่บอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อผมเพลกเสียงจากโอเคนะฮะเป็นจุด Daily ที่บอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นต่อทรงนี้เลยนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนาะเพราะว่ากราฟมันวิ่งลงแต่ไม่เป็นไรนะครับครั้งที่2เนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าเนาะเนื่องจากสภาพที่ว่านะตอนนี้สีชั่วโมงเองก็ตามทุกอย่างเองก็ตามมาดูทรงมันจะขึ้นได้นะครับก็ต้องรอดูผมคิดว่าเดี๋ยวแท่งเนี้ยก็คงจะปิดเป็นแท่งสีแดงเนาะแล้วแท่งถัดไปก็จะมีการวิ่งขึ้นนนนแแแบบบบีี้้้้เเพื่่่่อรรใหชัววโมงงทไปขึะาา ตอนนี้มันต้องรออีกประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมถึง4ชั่วโมงแท่งจะปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีทั้งหมด30มบนาที2แท่งนะครับแท่งนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้อีกแท่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วนะครับจบปุ๊บก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นไฮไฮ้ไฮโลไฮ้ไฮ้ hi, hi lo, hi, นะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นช่วงนี้ผมแนะนําให้รอท่านี้เท่านั้นเดี๋ยวผมวาทให้อีกทีนึงรอทรงประมาณนี้นะเพิ่มแท่งนี้มาแบบนีี้ดบบ้ดนจุ ไม่ต้องสนใจว่าแนวต้านแค่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับเข้าบายได้เลยเชื่อผมนะมีโอกาสที่การ์ฟจะวิ่งขึ้นต่อได้แน่นอนอันนี้คือเซตอัพที่เราควรเล่นเข้าบายตรงนี้นะครับอันนี้ของ TJ เนาะไปดูทองคําบ้างนะในส่วนทองคำนะตอนนี้เมื่อวานราคาเนี่ยมันก็เลนจิ uh, ้งเรื่อยๆเนาะไม่ได้มีจุดอะไรให้เล่นนะครับในส่วนของเดลี่เราเริ่มที่เดลี่ก่อนนะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วมันลี่แล้วงานวันสุดท้ายละโอเค ในส่วนของมันรีก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาที่แนวต้านตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นตรงบอกว่าเฮ้ย hey, น่าจะมีการกลับตัวลงได้นะฮะในส่วนของตรงนี้แนวต้านแล้วตรงนี้ก็แนวรับนะครับของ weekly เนาะ d a i l ่ Daily ล่ะอ่านะเรามีแนวรับตรงนี้นะครับแนวต้านทางบนจุดนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยมีโอกาสที่อ่ามันปิดไปนแนวรับแล้วใช่ไหมครับก็แท่งแท่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปเติมเติม,ตม,ตมไส้นะครับผมซึ่งก็มีโอกาสที่ มันจะขึ้นไปประมาณอีกเจ็ิบเปบได้เลยนะครับจากจุดตรงเส้นสีนขาวตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูสี่ชั่วโมงครับปุ๊บปุ๊บอ่าสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวรอดูแท่งนี้ปิดว่ามันจะปิดยังไงถ้าสมมติแท่งนี้ปิดได้ในลักษณะประมาณนี้ลักษณะนะประมาณนี้ฮนะก็มีโอกาสที่การมันจะขึ้นต่อได้ตามโครงสร้างราคาคเพราะนั้นหมายความว่าอะไรของทองคําต้องรออีก1ชั่วโมงแล้วมันกระเจเลยต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อหาจังหวะว่ามันจะเป็นยังไง นะตอนนี้ผมก็ได้ภาพมาในหัวตามที่วาดสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็คือมันมีตัวต้านใช่ไหมถ้าสี่ชั่วโมงมันสามารถที่จะปิดเหนือโซนตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แน่นอนนะต้องรอมันปิดเหนือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับในลักษณะประมาณอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับนะจากนั้นก็หาจังหวะบายขึ้นได้เลยครับเนี่ยแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟฟิกแล้วนะครับแน่นอนว่ามีโอกาส ทีการมันจะขึ้นได้ต่ออยู่แล้วนะครับอันนี้คือชิลๆเลยง่ายๆเลยของทองคาเนาะก็มีโอกาสที่การมันจะวิ่งมาถึงข้างบนตรงนี้ถ้าสมมติมันเลือกที่จะลงเดี๋ยวผมคิดว่ายากนะฮะถ้ามันจะลงก็คงจะต้องเป็นลงมาตรงนี้ถึงสายมือข้างล่างสุดน,นี้แต่คิดว่าภาพรวมทั้งหมดยังไงก็ต้องขึ้นเหนือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับอันนี้ของทองคําเรามาดูเอ่อ XAU ไปแล้วนะครับมาดู u s เบ้างเนาะ u s เอนะครับในส่วนของ t Time f r a m e Daily ณนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าแน่นอนแหละถ้าโซนตรงนี้ปุ๊บผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยนะครับว่าเจ้าท่านนี้มีโอกาสที่มันจะต้องกลับตัวขึ้นแบบนี้ถามว่าทาไมดูง่ายจังนะครับคําตอบคือเราสังเกตครับตรงนี้เป็นแนวต้านแนวต้านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวรับได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็มีโอกาสที่การาฟจะต้องวิ่งขึ้นนะครับใน24ชั่วโมงตอนนี้กี่นาทีเนี่ย6นาทีโอเคใน24ชั่วโมงนะครับเรามีแนวรับตรงนี้เรามีแนวต้านข้างบนเนาะเพราะนั้นตรงนี้ยเราก็ต้องรอเลยครับ ราคามันเลนจิ้งอยู่ในกรอบไม่ไงไซเวย์แล้วจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ก็ต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคามีการเบรกเอาในสองหนึ่งชั่วโมงปรับโซนให้มันเข้ากันกับหนึ่งชั่วโมงนะครับป๊ป๊บปบปบ๊แนวต้านลงมาป๊ป๊บปป๊แนวรับนะครับจุดนี้เนาะทีนี้ก็จะเห็นว่าอืมนะตรงนี้เนี่ยราคาเคยวิ่งมาแตะโซนนี้แล้วนะนะฮะแล้วกลับตัวขึ้นเพราะนั้นผมมองว่าขาลงเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่กราร่าจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะะนนนั้้้ตตรรงงีก็อ,ออ รอเขาเบรกเอาโซนนี้ก่อนถึงจะหาจังหวัดบายขึ้นได้เพราะว่าซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นคลีนทราฟิกลงๆนะครับย้ำนะฮะว่าไบแอสของ US30 เรนาะรอให้เขาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นเหนือโซนนี้นะครับแต่ถ้าสมมติถามว่าจะบายตั้งแต่ในโซนเลยได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้แต่อาจจะต้องรอให้ราคามาแตะโซน,นอีกทีนึงแล้วเข้าบายจุดนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งนี่จะบายได้ถ้าจะบายในโซนเลยนะแต่เอาปลอดภัยที่สุดคือรอเบรกเอาตรงนี้นะครับ แล้วทาไมบางคนถามเอ้าแล้วทำไมไม่รอเบรกเอาอย่างเดียวทำไมต้องบายในโซนคำตอบคือว่าถ้าเราจะรอเบรกเอาเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะไปแบบนี้ได้มันจะไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าเทรดไม่ทันเนาะซึ่งคนที่เข้าเทรดตั้งแต่ในโซนเนี่ยก็จะเข้าเทรดได้ไวกว่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแน่นอนว่าเหนือโซนนี้บายได้นะครับ u s d t ไปแล้วมาดูบิตคอยบ้างโอ้บิตคอยขึ้นมาเยอะมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะจุดนี้นะครับ ทั้งนก่อนนะผมถามไปว่ามีคนฟังพวกวิวสตี้กับบิตคอยต์ไว้คําตอบคือมีนะเพราะนั้นผมก็จะทําตรงนี้ให้มันละเอียดละเอียดนิดน,นึงนะฮะในส่วนของบิตคอยนะครับไม่รู้ว่าผมวิเคราะห์บิตคอยถูกบ้างไหมนะผมไม่เคยติดตามเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฟังแล้วมันตรงบ้างก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันเนาะว่าวิเคราะห์ตรงบิตคอยอะไรเงี้ยผมจะรู้ว่าเออผมก็วิเคราะห์ถูกเพราะผมไม่ได้มานั่งดูนะว่าผมวิเคราะห์ไปแล้วมันไปตามที่ผมเล่นไหมวิเคราะห์ไหมเพราะผมไม่ได้เล่นคู่นี้เ ของบิตคอยนะครับอ่าดูสี่ชั่วโมงเลยลวกันตอนนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งมาเนี่ยมีแรงซื้อเยอะมากนะครับแน่นอนว่าต้องรอแท่งนี้ปิดนะเพื่อไปกาคอนเฟิร์มว่า,ควาใครแรงซื้อเนี่ยมันมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสกาที่การมันจะวิ่งขึ้นต่อได้ในโซนสามสิมบนาทีนะครับนะตอนนี้อ่าปรับก่อนในโซนทาเวรมสามสิบนาทีนะครับก็จะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยราคาเนาะอืมมันค่อนข้างพูดยากนะเพราะมันขึ้นมาเยอะมากแล้วนี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ขึ้นมาทั้งหมด2%นะครับของจากจุดตรงนี้แล้วข้างล่างที่มันขึ้นเริ่มมานะครับแน่นอนว่าอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาในเทสโซนีกทีหนึ่งนะครับทําแนวรับหาจังหวะบายขึ้นต่อนนโจอเคแต่ถ้าสมมติมันปิดเหนือเส้นสีขาวตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่การาฟมันจะขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของ Bitcoin เนาะวิเคราะห์ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าการาฟมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ